คะทุกคนโบ๊ทก็ยังอยู่ที่นอร์ทดาโกต้านะคะวันนี้อากาศกำลังเย็นสบายเย็นสบายของโบ๊ทคือมันไม่หนาวเลยกำลังสบายสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคะแต่งตัวปกติได้นะคะวิดีโอวันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโบ๊ทอยากจะแบ่งอะไรดีเขาเรียกแบ่งภาษาไทยภาษาอังกฤษมันแชร์ไงภาษาไทยก็แบ่งไงเอาเป็นว่าว่าจะพูดวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้องในกลุ่มนะคะเขาพูดแล้วยังสับสนพวกก็เลยเอานะน่าจะมีหลายๆคนที่อาจจะสับสนเหมือนกันนะเวลาเราพูดไอกับ I am นะคะแล้วมันจะสังเกตยังไงว่าอะไรมันจะเป็น I แล้ว I am แต่เวลาเราพูดเราจะชอบติดปากว่า am ตลอดเลย am wet am happy am good am read ใช่ไหมมันไม่ถูกไงถ้าตาม grammar แล้วเนี่ยเอาแบบไม่ 100% นะผมก็จำ grammar ไม่ค่อยแม่นถ้าตาม grammar เนี่ยถ้าเป็น I am am มันคือ verb to be นะประธานบวก verb to be แล้วก็ตามด้วยกริยาต้องเป็น ing นะคะ verb to be มันต้องเป็นกริยา ing ก็อย่างเช่น I am sitting อย่างนี้ I am sitting จะบอก I am sit อย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ตามแกรมมานะแต่เวลาพูดถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจแหละแต่ว่าเราก็อยากจะใช้มันถูกต้องใช่ไหมถ้าเป็น I am หรือถ้าเป็น she is ก็คือประธานกับ verb to be ใช่ไหมคะต้องเป็นกริยากับ ing นะคะแล้วถ้าไม่ใช่กริยา ing แล้วเราพูด I am หรือ she is ล่ะตัวที่ตามมาต้องเป็น adjective นะคะอย่างเช่น I am happy หรือ I am sick ไม่สบายอย่างนี้นะคะหรือ Miao is happy เห็นไหม Miao มีความสุขหรือ Miao is sad Miao เศร้าอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราพูดแบบไม่มี verb to be คือไม่มี am ไม่มี is ก็จะเป็นกริยาเฉยๆกิริยาตัวที่เป็นรูปปกตินะคะถ้าเราพูดเป็นแบบภาษาไทยเราก็จะมี verb ช่อง1ช่อง2ช่อง3ใช่ไหม verb ปกติกิริยาปกติก็คือช่อง1นะคะแต่จะบอกว่าไอ้ verb ช่อง1ช่อง2ช่อง3เนี่ยเราจะรู้เฉพาะคนไทยนักเรียนไทยเรียนกันแบบนี้แต่ว่าโดยคำที่ใช้เรียกในภาษาอังกฤษทั่วไปเขาไม่ได้เรียกแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่พูดถึงนะเอาเป็นรู้กันว่ากิริยาปกติก็คือกิริยาช่องที่1นะก็จะเป็น I read ไม่มี verb to be นะคะ I read หรือ she reads ต้องมี s โปรดเคยพูดแยกต่างหากแล้วว่าแล้วทำไมต้องมี s เอาไว้หาวิดีโอแยกดูแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะอันนี้จะเป็นลักษณะว่าเมื่อไหร่ที่ใช้ประธานกับ verb to be กับประธานไม่มี verb to be แล้วตัวที่ตามมาจะคืออะไรแบบไหนก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นประธาน verb to be ก็จะเป็นได้คือเป็น verb บวก ing หรือเป็น adjective นะคะแต่ถ้าเป็นประธานแล้วก็ไม่มี verb to be ต้องตามด้วยกริยาปกตินะคะโอเคตามนี้โอเคไหมน่าจะพอโอเคนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ